สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟินกับเฟิร์นชาแนลนะคะพามาเที่ยวสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศไอร์แลนด์ Cliff of Moher นะคะสถานที่นี้ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันแล้วก็ชาวจีนนะคะค่าเข้าชมอยู่ที่20ยูโรต่อคนนะคะก็คือแต่ละช่วงเวลาเขาจะมีบัตรราคาบัตรค่าเข้าชมไม่เท่ากันค่ะช่วงเช้ามืดเลยก็อาจจะถูกลงหน่อยแต่ช่วงกลางวันช่วงที่คนนักท่องเที่ยวเยอะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งอยู่ที่20ยูโรพอเราเดินผ่านเข้ามาในประตูก็จะเป็นนี่เลยค่ะพวกร้านของฝากร้านกิฟต์ช็อปต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโฮมเมดค่ะมีแต่ร้านมีของน่ารักน่ารักจุกจิกพวกพวงกุญแจเสื้อผ้าหมวกก็ทั่วไปเนาะที่เป็นของฝากอะค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นร้านของฝากของทาง Cliff of Moher เองนะคะก็มีของฝากที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะอย่างเช่นพวกพวงกุญแจพวกเสื้อผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไอร์แลนด์แล้วก็กินเนสนะคะซึ่งกินเนสเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเครื่องดื่มมึนเมาเนาะแล้วก็เป็นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไอร์แลนด์ค่ะได้มาแล้วนะคะหมวกแคทไมแฮทซื้อไว้ต้อนรับบอลโลก20ยูโรนะคะน่ารักมากมาจากร้านค้าเดินเข้ามาในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของ Cliff of Moher นะคะก็จะแสดงส่วนนี้จะเป็นส่วนจัดแสดงรูปภาพแล้วก็ภาพถ่ายบริเวณโดยรอบของ Cliff of Moher นะคะแล้วก็จะมีในส่วนนี้เขาก็จะมีการแสดงโชว์บรรยายในคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับภาวะสภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกด้วยว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของ Cliff of Moher มีอะไรบ้างทั้งสัตว์น้ำพวกสัตว์ปีกพวกนก That's you. Oh, I was hungry. How much shark?ก็เดินมาใกล้จะถึงทางออกแล้วนะคะอันที่จริงเขาจะมีอีกห้องหนึ่งให้เราสามารถเข้าไปฟังได้เขาจะมีไกด์มาพรีเซนต์จุดต่างๆของ Cliff of Moher ให้เราฟังนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของที่นี่You know Thai submarine no engine ค่อนข้างมีหมอกเยอะนะคะ Have foggy today เฟิร์นขึ้นมานี้ก็ช่วงเที่ยงแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นหมอกปกคลุมหนาตาทั่วบริเวณอยู่เลยค่ะเห็นเขามีการแสดงเปิดหมวกดนตรีพื้นเมืองตามจุดต่างๆโดยรอบเลยค่ะวิวสวยงามมากเลยนะคะอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 13-14 องศาค่ะกำลังเย็นสบายไม่ถึงกับหนาวนะคะคือบริเวณข้างๆเฟิร์นนี่คือนักท่องเที่ยวหนามากหนาแน่นมากนะคะต้องหาแบบมุมจอยเข้ามาถ่ายวิวให้เพื่อผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยค่ะดูน้องแกะนะคะน้องแกะนะฝั่งนี้อาจจะมีไม่เยอะเนาะปกติน่าจะเยอะกว่านี้จะสวยประมาณนี้เลย
คยสปอตหมอกเยอะหมอกเยอะแต่ก็ยังเห็นนะคะว่าหมอกเริ่มเคลื่อนบ้างแล้วก็เห็นวิวข้างหลังอยู่อากาศดีมากประมาณ13-12 องศาองศาสังเกตดูนะคะว่าเขาจะมีหน้าผาเรียงซ้อนกันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์เป็นหลายๆลูกไปมีทางเดินไปจนสุดอ้อมของคลิฟออฟมาเฮอร์เลยนะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากๆต้องคือแบบต้องเตรียมพร้อมแบบรองเท้าชุดเพราะว่าเห็นอากาศเย็นๆงี้กว่าจะเดินถึงยอดนี่คือร้อนไปหมดเลยค่ะไปดูว่าระหว่างที่เดินขึ้นไปก็มีนักท่องเที่ยวเดินสวนกลับลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเปิดให้บริการตั้งแต่น่าจะ6 โมง 8 โมงเช้า6 หรือ 8 โมงเช้าเฟิร์นเองก็ไม่แน่ใจนะคะคุณเขาบอกว่าทะเลที่เห็นนี่คือน่าจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกจำไม่ได้เนาะเดี๋ยวหาข้อมูลที่ชัดเจนมาบอกอีกทีนึงแต่ถ้าเวลๆในหูก็น่าจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งฝั่งข้ามตรงข้ามของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรที่นี่ก็คือประเทศอเมริกานะคะจะใกล้ฝั่งบอสตันแล้วก็นิวยอร์กประมาณนั้นคือข้อมูลผิดถูกยังไงเฟิร์นก็ขออภัยด้วยนะคะข้อมูลยังไม่แน่นใครมีอะไรก็ทักท้วงกันได้เนาะไปค่ะเดินต่อไปหนทางยังอีกยาวไกลนะคะไปค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะจะขึ้นไปดูวิวด้านบนกันนะคะว่าสวยขนาดไหนเนาะไกลอยู่นะถ้านับเป็นกิโลก็ตั้งแต่เดินมานี่ก็หลายกิโลแล้วนะเดี๋ยวมาดูนาฬิกาว่าจะนับสเต็ปได้กี่สเต็ปนะคะสำหรับวันนี้จะใช้การเดินทั้งหมดกี่ก้าว Let's goปกติเราจะได้ยินสุภาษิตไทยคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่สำหรับที่นี่คือยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งร้อนนะคะเพราะว่าข้างบนมีแดดแต่ข้างล่างยังมีหมอกอยู่เดินมาถึงจุดนี้คืออากาศยังอยู่ที่12-13 องศาไม่เกิน14 องศาแต่ยังร้อนอยู่เลยค่ะร้อนมากๆด้วยเราก็เดินขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ว่าวิวที่เราเห็นเนาะมันก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราอุตส่าห์พยายามเดินขึ้นมาจนถึงขนาดนี้นะคะอันที่จริงยังมีอีกไกลมากเลยนะคะอากาศดีมากสวยมีแดดนะคะข้างบนมีแดดข้างล่างก็ยังเป็นหมอกอยู ตอนนี้ก็เดินลงมาถึงจุดแรกนะคะจุดที่เราดูหมอกกันก็คือตอนนี้เวลาประมาณ14:00แล้วนะคะสังเกตดูว่าหมอกยังปกคลุมหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้ก็เดินไปทั้งหมด20,000 สเต็ปนะคะคิดดูว่าไกลขนาดไหนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ